เอาเลยคุณไมเคิลเบย์ตอนนี้เราจะกำลังจะกำกับให้พระเอกวิ่งนี้เราจะทำยังไงให้พระเอกวิ่งนี้โดยเป็นธรรมชาติที่สุดโอเคครับงั้นจุดนี้ใส่ระเบิดนะครับได้ครับหลังจากนั้นที่เกิดระเบิดขึ้นพระเอกต้องวิ่งเข้าไปในตึกซึ่งตึกเนี่ยมันต้องวิ่งขึ้นไปที่ชั้นบนเหตุใดถึงต้องขึ้นวิ่งขึ้นไปชั้นบนและโดดลงมาผมต้องการให้ช็อตนี้เกิดขึ้นภายในเวลา5 นาทีพร้อมกับโดดลงมาพร้อมกับนางเอกด้วยครับโอเคงั้นก็ให้ก่อนที่พระเอกจะวิ่งขึ้นไปก็เกิดระเบิดขึ้นข้างล่างทําให้พระเอกต้องวิ่งหนีระเบิดที่ตัวร้ายปามาพอขึ้นคอนิคอนบนเสร็จปุ๊บก็ให้มีตัวร้ายวิ่งมาพร้อม C4 พร้อมจะพีชีพกับพี่เอกพระเอกก็เลยวิ่งหนีไปเจอนางเอกก็เลยช่วยนางเอกหนีออกมาหลังจากนั้นตัวร้ายก็ระเบิดตึกตรงนั้นพระเอกก็เลยต้องกระโดดลงมาครับเมทนะคิดอะไรดีๆนอกจากระเบิดหรือเปล่าโอเคหลังจากนี้ก็เปลี่ยนใหม่หลังจากที่พระเอกวิ่งลงมาแล้วมีบางอย่างทําให้พระเอกต้องพานางเอกเข้าไปหลบในรถและขับหนีไปแต่ขับหนีไปได้สักพักหนึ่งรถเกิดจอดขึ้นเพราะเหตุการณ์บางอย่างทําให้พระเอกกับนางเอกต้องติดอยู่ที่นั่นครับถ้าคุณเป็นแฟนหนังผมคุณก็น่าจะรู้ว่าผมจะตอบว่าอะไรพระเอกนางเอกวิ่งหนีเศษหินที่เกิดจากระเบิดเข้ามาในรถและเกิดระเบิดขึ้นทําให้ต้องขับหนีกันขับหนีไปได้สักระยะหนึ่งยังไปเหยียบตะปูเรือใบและตะปูเรือใบนั้นมีระเบิดสุดท้ายรถเจ๊งก็เลยต้องติดอยู่นั่นสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่างบประมาณ CGI ไม่พอดังนั้นเราจำเป็นต้องใช้ระเบิดจริงนะครับท่านครับด้วยความที่ไม่ได้ใช้ CGI ผมขอลาออกนะครับเพราะแกคนเดียวไม่คนปีทำให้ฉันไม่ได้แสดงหนังใครอยากจะเล่นหนังกับไมเคิลเบย์มีไหมใครอยากเล่นหนังกับไมเคิลเบย์เอาไปทุกคนกลับบ้านได้แยกย้ายแยกย้ายยุบกองเย่เย่เย่